สวัสดีสวคัส่ดะีครับสวัสดีค่ะคุคณห่มะอสวัสดีสพงค่ะค่ะครับค่ะเชิญค่ะราคาทองคำในช่วงนี้คือพยายามที่จะขึ้นไปให้ได้อยู่แถวๆ1,300 เหรียญใช่ไหมคะคุณพวันคะมีจะมีโอกาสหรือว่ามีปัจจัยอะไรที่จะมาดันให้ยืนอย่างแข็งแกร่งได้บ้างไหมคะก็หลักๆต้องดูค่ะว่าข่าวการประชุมครั้งถัดไปของคิมจองอึนกับในโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนอันนั้นก็เป็นตัวที่หนึ่งแล้วก็จริงๆหลักๆเนี่ยมันจะมีปัจจัยที่มาซัพพอร์ตราคาทองคำเนี่ยให้ขึ้นมาสูงเนี่ยก็มีอยู่หลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นครั้งที่แล้วที่มีการยกเลิกของในทรัมป์อันนั้นก็เป็นตัวหนึ่งซึ่งทำให้ทองคำเนี่ยดีดขึ้นมาสูงการที่มีกรณีพิพาทเรื่องการปรับขึ้นภาษีรถยนต์ระหว่างอเมริกากับยุโรปยูโรโซนก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งการอ่อนค่าของ US ดอลลาร์ซึ่งเกิดขึ้นในปลายไตรมาสเดือนสัปดาห์ที่แล้วก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัย3-4 ปัจจัยเนี่ยเป็นตัวที่สนับสนุนให้ทองคำแต่สามารถยืนอยู่เหนือ1,300เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่พอหลังจากที่ข่าวนายทรัมป์วันพฤหัสที่ไอวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็กลับมาที่จะกลับเข้าไปประชุมกับนายคิมจองอึนอีกครั้งหนึ่งในวันที่12จึงทำให้เหมือนกับเป็นการเขาเรียกอะไรความไม่แน่นอนมันเริ่มเปลี่ยนขึ้นทำให้นักลงทุนซึ่งเห็นการหายของทองสามารถทำกำไรระยะสั้นก็เทสพอฝึกลงมาไม่งั้นเองเนี่ยต้องดูว่าสัปดาห์นี้ทองคำสามารถยืนอยู่เหนือ1,300ต่อไปได้ไหมถ้ายืนอยู่เหนือไม่ได้เนี่ยก็คงจะต้องกลับมาเทสที่โลอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยโลที่1,281พยายามเบรกแล้วก็ไม่ผ่านแล้วก็ไปรับข่าวซึ่งเป็นตัวซัพพอร์ตทองคำทำให้ทองคำดีดขึ้นไปเทสเหนือระดับ1,300แต่ก็ยังไม่สามารถยืนได้วันนี้เองจริงๆเนี่ยดูอาจจะไม่เห็นการแกว่งตัวของทองคำมากนะเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดทำการของอเมริกาวัน Memorial Day เพราะนั้นเองเนี่ยเชื่อว่าการแกว่งตัวของทองคำในวันนี้อาจจะอยู่ในกรอบแต่สัปดาห์นี้จะมีปัจจัยซึ่งมากดดันแล้วก็สนับสนุนทองคำเนี่ยค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นข่าวตัวเลขการจ้างงานของเอกชน ADP ในวันพุธจะประกาศประมาณสักทุ่ม15ทุ่ม30จะมีตัวเลข GDP ไตรมาส2ครั้งที่1คาดการไว้ที่ 2.3 แล้วก็ครั้งที่แล้วก็อยู่ที่ 2.3 นี่นั่นเองเนี่ยถ้าไม่หยุดตัวเลขตัวนี้ก็คงจะไม่มีผลกับราคาทองคำเท่าไหร่แล้วก็วันพฤหัสดัชนีการใช้จ่ายส่วนบุคคล PCE ของอเมริกาครั้งที่แล้วอยู่ที่12ครั้งนี้คาดการอยู่ที่11อันนี้ถ้าต่างกันต่อมาประตมตามค่าจริงๆอันนี้น่าจะเป็นตัวบวกกับราคาทองคำแต่ถ้าถูกกว่านี้ก็อาจจะเป็นตัวกดดันส่วนวันศุกร์เองเนี่ยก็จะมีตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรซึ่งเป็นตัวไฮไลท์หลักของสัปดาห์นี้มี3ตัวค่ะมีอัตราการจ้างงานเฉลี่ยรายชั่วโมงแล้วก็อัตราการว่างงานของเพื่อแล้วเนี่ยอยู่ที่39ครั้งนี้ก็คาดการที่39ส่วนตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรครั้งที่แล้วคาดการอยู่ครั้งที่แล้วออกที่164ครั้งนี้คาดการอยู่ที่109ถ้าเป็นไปตามคาดจริงๆตัวนี้น่าจะเป็นตัวกดดันราคาทองคำก็มีนักวิเคราะห์จาก ABN AMROก็มีการเปลี่ยนมองว่าการที่เฟดจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย2ครั้งในถัดไปเนี้ยอาจจะเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนก็คือในสัปดาห์หน้าแล้วก็อีก2สัปดาห์นะคะถ้าเป็นไปตามนั้นก็อาจจะเป็นตัวกดดันราคาทองคำถ้าทองคำสัปดาห์นี้ไม่สามารถยืนอยู่เหนือพันธะก็มุมมองอาจจะเป็นไซด์เวย์ดาวก็รับแรกน่าจะอยู่ที่1,290ในสัปดาห์นี้แล้วก็ถ้าหลุด1,290ก็ไปดูโลเดิมว่าจะมีความสามารถกลับไปเทสใหม่ได้ไหมแล้วในช่วงนั้นเนี่ยจะมีข่าวอะไรที่เป็น
เนกาทีฟกับเศรษฐกิจหรือกับประเทศซึ่งสามารถที่จะซัพพอร์ตราคาทองคำให้กลับขึ้นมายืนอยู่เหนือ1,300ได้ไหมแต่ถ้าไม่ได้จริงๆแล้วหลุด1,280รับถัดไปอยู่ที่1,250US ดอลลาร์ต่อเทรดค่ะหลักๆเนี่ยเวลาทองลงเราจะไม่ได้เห็นลงจริงๆเพราะว่าบาทบ้านเราก็อ่อนค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้น2ตัวก็จะเป็นตัวหนึ่งซึ่งทำให้เวลาทองคำโลกเหวี่ยงมากๆบ้านเราไม่ค่อยเหวี่ยงเท่าไหร่ค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับคุณพวันครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ